ครับผมโค้ชเบ้งนะครับสาธิตธนทักษ์กับรายการเขาขยับ X ออกกำลังกายทำได้ทุกที่นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับการฝึก Power โยคะนะครับโดยการเราจะทำท่านะฮะเป็น Cat and Cow นะฮะก็คือหมายความว่าเป็น อยู่ในลักษณะนี้คือเราจะทำการฝึกนะครับควบคุมตำแหน่งเชิงการควบคุมตำแหน่งสะบักนะครับเริ่มจากช้าๆก่อนโดยการแอนนะครับเรารู้สึกว่าเราอยากแอนหลังทำให้เชิงการของเราเนี่ยคว่ำลงไปด้านหน้านะครับอีกด้านหนึ่งกับด้านกันก็คือเป็นการม้วนก้นกบของเรานะครับดึงกระดูกหัวหน้าเนี่ยเข้าหาท้องนะครับหลังงออยู่ในลักษณะนี้คือถ้าเป็นโยคะปกติเนี่ยเราก็จะทำท่านี้ค้างไว้นะครับเงยก้มหน้านะครับแต่คือพยายามดันศีรษะไปด้านหลังแล้วก็ก้มหน้าลงแต่เราจะเริ่มทำเป็นแบบไดนามิกก็คือมีการเคลื่อนไหวนะครับอยู่ในลักษณะนี้ลองพร้อมกันก่อนง่ายๆนะครับช้าๆม้วนตัวลงมาหายใจเข้าเงยหน้าขึ้นไปนะครับแอนหลังหายใจออกนะครับพร้อมกันไปครับทีนี้เรามีทางเลือกนะครับที่จะฝึกพลังของมันได้มากขึ้นนะครับเริ่มตั้งแต่ยกเข่าขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็ดันเราก็จะต้องเก่งแขนเก่งเท้ามากขึ้นลองดูครับ10ครั้งโอ้โหเป็นการฝึกนะครับทั้งกล้ามเนื้อลำตัวนะครับกล้ามเนื้อสะโพกอะไรหลายอย่างเลยหนักมากแต่ทีนี้เพิ่มความท้าทายขึ้นไปอีกคือบางคนอาจจะคิดว่าแค่นักคราวเนี่ยต้องอยู่ในท่าที่เป็นลักษณะ all four อย่างนี้เท่านั้นจุดประสงค์จริงเนี่ยคือเน้นการควบคุมแกนกลางลำตัวจริงๆจะเพิ่มความยากนะครับด้วยการทำท่าเป็นเหมือนเตรียมมิดพื้นแล้วก็ดึงเวลาดึงเนี่ยเราก็ดันแขนไปด้วยให้ม้วนเป็นตัวกลมอยู่ในลักษณะนี้แล้วก็กดลงนะครับเพิ่มความยากท้าทายให้มากขึ้นลองดูช้าๆก่อน5ครั้งครับหลายคนน่าจะรู้สึกได้เลยโอ้โหมันเก่งหน้าท้องบางทีเยอะกว่าการเล่นหน้าท้องปกติอีกนะครับฉะนั้นเราก็จะใช้ความแข็งแรงที่มากขึ้นถ้าเป็นจริงๆนะครับทำด้วยความรวดเร็วนะครับมันก็จะเป็นท่าเหมือนท่าเต้นของทางต่างประเทศที่เป็นทาวเวิร์กนะครับแต่คือเราก็ทำเป็นแบบจังหวะปิดก่อนคือหายใจออกค้างไว้นิดนึงหายใจออกให้สุดแล้วพยายามดันตัวนะครับเรายังไม่ทำต่อเนื่องแล้วก็หายใจเข้าลอง5ครั้งครับฉะนั้นคือเวลาทำเนี่ยนอกจากจะได้ความยืดหยุ่นที่มากขึ้นเหมือนโยคะปกติแล้วเนี่ยเราจะได้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อจากการเพิ่มความท้าทายนะครับแล้วก็ได้ความฟิตของหัวใจด้วยฉะนั้นแต่ละเซตนะฮะทำจนไม่ไหวนับเป็น1เซตหรือว่าประมาณ 10-15 ครั้งทำอย่างน้อย 2-3 เซตอาทิตย์ละ2วันรับรองกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นแน่นอนครับ